ส่งเสริมอาชีพช่วงโควิด10หมวดหมู่199อาชีพให้ประชาชนเป็นทางเลือกนายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการต่อยอดการประกอบอาชีพเพื่อให้ประชาชนมีงานทำมีรายได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่ประชาชนบางส่วนมีรายได้ลดลงจากการปรับลดชั่วโมงการทำงานหรือว่างงานชั่วคราวโดยล่าสุดกระทรวงแรงงานโดยกรมการจัดหางานได้มีการดำเนินการจัดทำข้อมูลอาชีพอิสระเพื่อเป็นทางเลือกให้กับประชาชนแบ่งเป็น10หมวดหมู่จำนวนกว่า199อาชีพซึ่งเป็นอาชีพที่ทำได้ง่ายรายได้ดีเพื่อให้ประชาชนใช้เป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวต่อไปว่าข้อมูลและคลิปสาธิตอาชีพโดย10ประเภทอาชีพอิสระอันได้แก่1ประเภทการขายและการให้บริการอาทิดูแลผู้สูงอายุแอดมินเพจดูแลร้านค้าออนไลน์2ประเภทการใช้เทคนิคและความรู้เฉพาะด้านอาทิเช่นรับทำโมเดล3มิติรับตัดต่อวิดีโอรับสร้างและตอบแบบสอบถาม3ประเภทการออกแบบอาทิเช่นรับออกแบบโลโก้รับทำสติกเกอร์ลายรับออกแบบและวาดภาพประกอบแมปดีไซน์4ประเภทการสอนอาทิเช่นสอนภาษารับสอนโหราศาสตร์สอนลงทุนเล่นหุ้น5ประเภทงานประดิษฐ์หัตถกรรมและภูมิปัญญาอาทิเช่นทำน้ำปรุงทำแป้งพวงผ้ามัดย้อมทำกำไลหินนำโชค6ประเภทตัดเย็บอาทิเช่นรับซ่อมตุ๊กตาเย็บเสื้อผ้าสุนัขรับตัดเย็บแก้ไขเสื้อผ้า7ประเภทการทำอาหารอาทิเช่นชิฟฟ่อนมะพร้าวอ่อนวุ้นข้าวเหนียวมะม่วงคาราเมลคอนเฟกต์น้ำผลไม้สกัดเย็น8ประเภทให้คำปรึกษาอาทิเช่นที่ปรึกษาทางกฎหมายรับวางแผนการเดินทาง9ประเภทการเขียนและรีวิวอาทิเช่นนักเขียนรับรีวิวอาหารรับโปรโมทสินค้ารับเขียนบทความ10ประเภทการเกษตรและเลี้ยงสัตว์อาทิเช่นเลี้ยงจิ้งหรีดเพาะเห็ดนางฟ้าปลูกข้าวโพดอ่อนปลูกกล้วยไม้เลี้ยงด้วงสาคูทางนี้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมได้ที่เว็บไซต์ของกองส่งเสริมการทำงานกรมจัดหางานผ่านทาง www.doe.go.th เลือกหัวข้ออาชีพอิสระ2022